สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับผมวันนี้เราอยู่กับซิตเจริญการสร้าง2022นะครับอันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ใช่คนขับมือหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมือสำรองคนขับเพิ่นบ่อยู่ครับผมคนขับเพิ่นไปธุระบ่ดีมาฮอดกะเลยบ่รอดบ่รอดบ่ท่าเนาะจัดเลยครับผมผู้ใดขับก็คือเก่านั่นแหละเนาะแต่ว่าคนขับคนนั้นผมเคยทายเนี่ยโอ้บอกเลยว่าฝีมือระดับอาจารย์เราอยู่กับสิทธิ์เจริญการช่าง2022นะครับเจอข้าวล้มๆนอนๆอย่างนี้นี่บอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนครับถ้าไม่เก่งจริงอ่ะเก็บขอบเสร็จแล้วลุยไปทางไหนลองมึงกระดุยเจริญขั้นนี้บอกเลยว่าแห้งนะครับรอบที่แล้วผมไปทายเพิ่นเกี่ยวเข่าหน้าปังเนาะแถวอำเภอล่องคำนี่โอ้โหลุยเป็นลุยครับนี่ลมไม่กลัวกลัวแต่ไม่จ้างนี่แบบล่มปูแบบเบิดไฮเลยนะครับนี่มึงเนี่ยนอนแอดแลดทั้งขางเขาเดียวกับบล่มดิขางนี่กับบล่มล่มยุ่ไฮเดียวนี่โอ้แปลกปะอันนี้เป็นรถเกี่ยวมาจากอำเภอล่องคำนะครับผมน่าจะเป็นรถบ้านเหล่าเปี้ยวเอ้ยบ้านเหล่าอ้อยว่าพิษบ้านเหล่าอ้อยนะครับผมที่ผมเคยไปทายนั่นแหละเกี่ยวกับซุปเปอร์กอนนะแต่ว่าคันนี้คนขับตอนนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะครับผมเป็นมือสำรองอาจจะซ่าแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยแทนเจ้าของรถเกี่ยวเนาะเพราะว่าเพิ่นมีธุระด่วนนะครับเอารอให้เขาเก็บตรงต้นไม้ก่อนนะครับผมนี่แบบเกี่ยวแบบย้อนสอนนะครับนี่ไล่นี่
เขาห่วงเขามันล่มไปทางรถเกี๊ยวนะครับรถเกี๊ยวตรงเกี๊ยวสวนขึ้นมานะครับผมยาวๆเลยครับผมโอ้เด็กงานอยู่พิษก็ได้ดูข้าวออกดูฟางออกตูดดิโอ้สุดยอดอีหลีครับแต่แม่นเขาตั้งๆเนี่ยว่าโอ้ยบอกเลยว่ามันพะยะค่ะมึงครับมึงฟางออกตูดเลยแบบนี้นี่ลื่นตู้ดีจังเลยแบบนี้เลยยอดจริงๆครับผมสิทธิ์เจริญการช่าง2022อันนี้เทอร์โบคู่นะครับเดี๋ยวว่าเกี่ยวข้าวล้มนี่ได้การเลยนะครับจะแล้วนะครับผมปากนี่น่าจะสอดปากนี้น่าจะเสร็จนะครับโอ้จังหวะนี้ครับเกือบแค้นเกือบแค้นครับเมื่อกี้อื้อรอบนึงอ่ะ
จบแล้วครับผมเอโอ้เดี๋ยวการยุ่งครับขนาดแข็งๆกันเจ้นนี่โอ้สะท้านไปเลยนะครับผมแข็งไรกับว่ามากแล้วรถเกียวก็ได้ครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ